หลังจากที่ประกาศว่าจะมีแพลนจงมือคุณตุลตุลยเทพเข้าพิธีแต่งงานในช่วงปลายปี2562นะครับหรือไม่ก็ต้นปี2563ล่าสุดครับหญิงรัฐาเนี่ยเผยว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรจะอัปเดตเลยฝ่ายชายก็ยังไม่ได้มาสู่ขอค่ะพร้อมแจงเรื่องที่แม่น้อยเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการนึงบอกว่าถ้าทั้งคู่แต่งงานมีลูกนี่นะจะยอมเลิกทำงานเลยเพื่อไปเลี้ยงหลานหรือถ้าหากฝ่ายชายจะเลิกกับลูกสาวแม่น้อยก็ไม่โกรธเหมือนกันค่ะคือจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะเขาเคยมีพี่ชายแล้วก็หมายถึงว่าเคยตั้งครรภ์พี่ชายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะการที่มีผู้ชายสักคนนึงเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้สึกว่าเหมือนได้เห็นลูกชายตัวเองมั้งอันนี้ความรู้สึกหญิงคิดเองนะเขาคงแบบรู้สึกว่าเออคงคิดถึงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยแม่หญิงไม่น่าจะหยุดอะไรได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่บางทีเขาก็คงอยากทำอะไรในแบบที่เขาฝันอะไรเงี้ยเขาคงแบบเอออยากถ้ามีจริงๆเขาคงยอมทำหยุดทุกอย่างแล้วทำสิ่งนี้เพื่อแบบช่วยเหลือเราถ้ามีจริงๆก็คงกลับมาให้แม่ช่วยเลี้ยงเนี่ยแหละค่ะต่อให้มีครอบครัวหรือว่ายังไงก็ตามวันนึงหญิงก็คงไม่หยุดทำงานอยู่ดีอะทำคืบหน้าเรื่องข่าวดีอ๋อยังเลยค่ะพี่เขาก็ยังไม่ได้มาสู่ขออะไรเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้รู้แน่ชัดเราจะบอกอีกทีแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตตอนนี้เราก็ดูใจกันไปเรื่อยๆคบหากันไปเรื่อยๆปรึกษาให้กำลังใจกันแล้วก็ดูแลกันไปคือทุกคนก็เชียร์แหละในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆหรือว่าในความสัมพันธ์ของหญิงทุกคนก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะ